ชี้แก้ระเบียบกลาโหมสกัดรัฐประหารไม่ได้แจ้งทหารยึดอำนาจหากรัฐบาลโกงกินเป็นที่สนใจของสังคมไม่น้อยทีเดียวสำหรับกรณีที่นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานสภากลาโหมได้เสนอให้สภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมซึ่งว่ากันว่าเป็นการแก้ระเบียบกระทรวงกลาโหมเพื่อสกัดการรัฐประหารหลายฝ่ายจึงอยากรู้ว่าร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะสามารถสกัดการรัฐประหารได้จริงหรือไม่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงอย่างพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่การเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะสามารถสกัดการรัฐประหารได้เนื่องจากการจะเกิดรัฐประหารหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มาจากรัฐบาลไม่ได้ขึ้นอยู่กับทหารเพราะหากรัฐบาลบริหารงานด้วยความโปร่งใสไม่ได้สร้างเงื่อนไขให้ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวขับไล่หรือเกิดการปะทะกันจนลุกลามบานปลายทหารก็ไม่มีเหตุผลและไม่มีความชอบธรรมที่จะทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลการที่รัฐบาลเพื่อไทยเสนอแก้ระเบียบกระทรวงกลาโหมโดยให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งพักราชการทหารโดยทันทีเมื่อพบว่าทหารผู้ใดใช้กำลังเพื่อยึดหรือควบคุมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลนั้นจริงๆแล้วทำไม่ได้เพราะทันทีที่มีการรัฐประหารอำนาจอธิปัตย์จะเปลี่ยนไปอยู่ในมือของคณะรัฐประหารดังนั้นหลังการรัฐประหารรัฐบาลจึงไม่มีอำนาจสั่งการอะไรพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ชี้ว่าวิธีการป้องกันการรัฐประหารที่ดีที่สุดคือรัฐบาลต้องบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตามที่ประชาชนได้ให้อำนาจไว้